สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำคำพิเศษครับ6โมงเช้านะครับวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563ครับมาติดตาม Twitter ของท่านอนุดิษฐ์นาคอนทัพนะครับส.ส.พรรคเพื่อไทยนะฮะอดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะฮะก็ได้แสดงความเห็นผ่าน Twitter นะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ตำรวจบุกไปตำรวจนอกเครื่องแบบนะครับบุกไปอุ้มถึงในเรือนจำนะฮะทั้งน้องคุณไม้เพนกวินแล้วก็คุณรุ้งนะฮะแต่ที่คุณรุ้งนี่ไม่ได้โดนอุ้มนะแต่คุณไม้คุณเพนกวินนี่เข้าใจว่าโดนทำร้ายด้วยนะครับแล้วก็โอ้โหประชาชนก็ช่วยเหลือกันคุณอนุดิษฐ์นะครับท่านทวิตเตอร์บอกว่านี่พูดถึงพลเอกประยุทธ์เลยนะ12:38 นะครับ7ชั่วโมงที่แล้วบอกว่าไม่รัฐประหารเท่ากับทำบอกว่าขอเวลาอีกไม่นานเท่ากับ6ปีเต็มบอกว่าจะถอยคนละ9เท่ากับคุกคามนักศึกษาบอกว่าจะเจรจาสมานฉันท์เท่ากับปล่อยแกนนำนักศึกษาออกมาหายใจรับเสรีภาพแล้วเข้าไปจับคุกต่อสังคมกำลังตั้งคำถามเรื่องสัจจะหรือความกับกรอกแบบนี้เลือกสวรรณชันหรือนี่ฮะสมณชันนะ729รีทวีตนะครับ729รีทวีตคนก็เข้ามาแสดงความเห็นไม่ตั้งคำถามละแหลคำพูดของเด็กเลี้ยงแกะประเทศยังอยู่ในถุงดำอีกนานไหมโอเคต่อนะครับยังมีต่อนะ7ชั่วโมงที่แล้วก็น่าจะเป็นต่อจากเนี่ยครับข้อความนี่แหละเช้าใครเอ่ยขอให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์เรียกร้องบางพรรคการเมืองให้ทบทวนท่าทีที่จะไม่เข้าร่วมเย็นปล่อยตัวแกนนำค่ำอายัดจับไปติดคุกใหม่นี่คือการแสดงความจริงใจของคนที่ขอให้ทุกฝ่ายร่วมเจรจาสมานฉันท์หยุดคุกคามเยาวชนนะครับจริงๆต้องมีคุณเอกชัยด้วยนะครับความยุติธรรมไม่เกิดอย่ามาเจรจาตรงประเด็นจากวันที่เขาพูดเขาไม่เคยถอยแถมยังมีใจเพิ่มไฟในใจทั้งโกรธทั้งแค้นรับไม่ได้นะครับนี่คือความเห็นผ่าน Twitter นะครับก็ยังดีนะครับที่มีผู้ใหญ่ในส.ส.เนี่ยได้เห็นได้แสดงความเห็นบ้างออกมานะครับอดีตนักบิน F-16 กองทัพอากาศไทยนะครับอดีตรัฐมนตรี ICT นะครับคุณพ่อของลูก6คนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามชมครับสวัสดีครับ